เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเราตามต่อเนื่องกันมาตั้งแต่16สิงหาคม,มในภาพรวมตั้งแต่16สิงหาเนี่ยมีพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมเนี่ย23จังหวัดในขณะนี้ยเหลืออยู่ประมาณ4จังหวัดถ้าเกิดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีน้ําแล้วแต่ความช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาการซ่อมแซมการฟื้นฟูต่างๆยังต้องเรียกว่าเข้าไปดูแลกันอย่างต่อเนื่องอส่วนตอนนี้น้ําส่วนใหญ่จะมาจับตากันที่บริเวณลุ่มเจ้าพญาฮะโดยเฉพาะพื้นที่ท้้้้าา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 ายยเเเเขขืืืื่่่่อออนนนนนนจจจพพตติดมสกกรํังงงว จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําอาจจะทําให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสิบถึงสิบปดเซนติเมตรแล้วอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกขันก้นน้ําวันนี้นะฮะนอกจากน้ําเหนือการระบายน้ําแล้วอาจจะเจอฝนนะที่อาจจะกลับมาตกในอีกครั้งในพื้นที่ตอนบนของประเทศด้วยปริมาณน้ําเหนือที่ไหลลงเขื่อนเจ้าพยาอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให ทางชมบัานเองต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก1,300ลูกบาทก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นมาเป็น 1, 3 9 9 9ลูกบาทกเมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบและก็ลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนตอนนี้ท้ายเขื่อนเนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ18 cm. เซนติเมตรนะ ในระยะต่อไปเองกรมชมพทานบอกว่าเดี๋ยวมีแผนการนะครับที่จะปรับการระบายน้ําขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอขยับไปเป็นพันสเนี่ยอาจจะทําให้น้ําท้ายเขื่อนนั้นสูงขึ้นไปอีกแล้วอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ําที่อยู่นอกขันกันน้ําไม่ว่าจะเป็นริมคลองผงเผงที่จังหวัดอ่างทองคลองบางบานตําบลหัวเวียง อำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอหักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะก็แนะนำนะครับสำหรับพื้นที่ที่กล่าวไปสักครู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ <iht motiv ator> างทองนะฮะพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่อยู่ริมคลองที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็แนะนําให้พี่น้องประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ําติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ส่วนสภาพอากาศในบ้านเรา,าจะเจอกับร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับเจอมรสุมตัวตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางพัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ก็จะทําให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเจอฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมอาจจะเจอกับน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากกันได้อีกระลอกสําหรับพื้นที่ตอนบนของประเทศส่วนพื้นที่ภาคใต้ครับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกําลังปั่นกลางขึ้นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างอาไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร จุดที่มีฝนฟ้าขะนองอาจจะเจอคลื่นสูงกว่า2เมตรได้นะครับก็ได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังชาวเรือนะฮะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองครับ